เรียนท่านประธานสภาที่เคารพมลิกาจิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องมาหารือท่านประธาน3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือขอให้กรมชลประทานนั้นและก็จังหวัดในลุ่มน้ำภาคกลางเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อรับน้ำจากภาคเหนือเรื่องที่2เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอำเภอบ้านหมี่ที่ใช้ถนนหมายเลข3028ซึ่งเป็นเส้นทางจากแยกบางงาอำเภอท่าวุ้งไปถึงอำเภอบ้านหมี่เนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวนะคะผ่านชุมชนหลายชุมชนตั้งแต่ตำบลบางงาเนี่ยไปจนถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่เป็นระยะทางยาวปัจจุบันนี้มีรถสัญจรเพิ่มมากขึ้นถนนเส้นนี้ได้มีการขยายเป็น4เลนนะคะเป็นบางช่วงพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรเส้นทางเนี่ยได้ร้องขอให้ขยายถนนเป็น4เลนตลอดเส้นทางจึงฝากท่านประธานถึงกรมทางหลวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะช่วยตั้งงบประมาณขยายถนนเส้น3028เป็น4เลนตลอดเส้นทางด้วยค่ะเรื่องที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองเพิ่มความเจริญไปสู่ตำบลต่างๆโดยได้รับการร้องขอจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกงธนูตำบลงิ้วลายตำบลตะลุงและตำบลโพกต้นมีความต้องการให้ขยายถนนคันคลองลพบุรีบ้านแพกเป็น4เลนถนนเส้นนี้คือถนนสาย3196ค่ะเป็นทางหลักจากลพบุรีนะคะบ้านแพกไปแยกเจ้าปุกออกสายเอเชียแล้วก็ถนนมีความโค้งนะคะโค้งมากแล้วก็เป็นการเลียบคลองชลประทานทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งถ้าเกิดว่าได้สร้างถนนเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการขนส่งสินค้าแล้วก็พื้นที่การเกษตรบริเวณใกล้เคียงด้วยขอฝากท่านประธานถึงกรมทางหลวงให้ช่วยตั้งงบประมาณก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นเลียบคลองชลประทานและขนานกับทางหลักสาย3196ด้วยค่ะ